ครับ SK ครับคลิปนี้มาชมเครื่องทดสอบแบตนะครับตัวนี้เป็นเครื่องทดสอบแบตชนิดพิเศษนะครับทดสอบแบตได้2ลักษณะนะครับก็คือแบต power battery ก็คือแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บกับพลังงานอย่างเช่นแบตของโซลาร์เซลล์หรือแบตของ UPS นะครับ starting battery นะครับก็คือแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์เรียกว่า starting battery นะครับแล้วก็ charge systemก็คือระบบการชาร์จของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแรกเลยนะครับ power battery นะครับตอนนี้เราอยู่ที่รถยนต์นะครับเราสตาร์ทเครื่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเทสตัว power battery ดูก็ได้นะครับเทสเพื่อเป็นไอเดียนะครับจริงๆมันต้องเทสแบตเตอรี่ที่เป็น deep cycle นะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นแบตกดตะกั่วธรรมดาก็เทสได้นะครับผลลัพธ์ออกมาก็โอเคนะครับกด enter เข้าไปเลือก6โวลต์กับ12โวลต์นะครับตอนนี้ actual นะครับอยู่ที่ 13.9 นะครับเพราะว่าเราสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ด้วยเท่ากับทำการชาร์จเข้าไปด้วยนะครับโอเคแล้วกด enter เข้าไปนะครับแบตลูกนี้อยู่ประมาณ65แอมป์ชั่วโมงนะครับ65หรือ70เราใส่70ก็ได้นะครับโอเคไปนะครับเขาก็จะทำการจำลองโหลดให้กับแบตลูกนี้นะครับซึ่งด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวความต้านทานนะครับซึ่งคือการจำลองโหลดให้กับแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับ actual นะครับคือโวลต์ปัจจุบันนะครับและโวลต์ตอนที่มีโหลดนะครับดรอปลงไปที่ 11.02 โวลต์นะครับ rated แบตเนี่ยอยู่ที่70แอมป์ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้เราใส่ค่าไปนะครับแล้วก็ความต้านทานภายในอยู่ที่ 11.04 มิลลิโอห์มนะครับแบตดีๆนะครับแบตกดตะกั่วหรือแบตที่อยู่ในรถยนต์นะครับดีๆก็ไม่ควรจะเกิน15มิลลิโอห์มนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าก็บอกว่ากำลังไฟแบตเนี่ยอ่อนนะครับขึ้นมาวีคนะครับก็คืออ่อนถ้าขึ้นแดงนี่ก็อาจจะใช้งานลำบากละขึ้นแบตนะครับเนื่องจากแบตลูกนี้นะครับอยู่ในรถแล้วก็รถก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนั้นก็ในเรื่องของการชาร์จก็จะด้อยลงไปนะครับโอเคฟังก์ชันที่1นะครับสำหรับเทสแบตเขาเรียกว่า power battery หรือแบต power bank อะไรพวกนี้นะครับหรือแบต UPS หรือ solar cell ก็ตามนะครับอันที่2นะครับ starting battery นะครับก็คือแบตรถยนต์นั่นเองนะครับแบตที่ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็เรียกว่า starting battery นะครับแล้วเข้าไปปั๊บนะครับก็ขึ้นมาให้เลือกฟังก์ชันอีกนะครับเป็นฟังก์ชัน capacity ก็คือเทสกำลังแบตขออภัยนะเทส CCA แบตหรือเทสแอมป์นั่นเองนะครับเราเลือกไปที่ CCA นะครับเพราะว่าเป็นหน่วยที่เข้าใจง่ายหน่อยนะครับโคคลังกิ้งแอมแปร์นะครับนี้น่าจะใส่ไปประมาณสัก500นะครับเมื่อกี้เรตเต็ดมัน470นะครับมันคนละตัวกันกับตัว CCA นะครับเราใส่ไป500ก็ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ500จริงๆไอ้ตัว CCA เนี่ยเขาจะบอกไว้ที่ตัวแบตเตอรี่นะครับหรือไม่ก็ที่ตัวกล่องนะครับเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนแบตละแบตไปแล้วนะครับโวลต์ 13.7 นะครับความต้านทานภายใน10กว่านะครับแล้วก็ SOH Cell of Health State of Health นะก็คือสุขภาพแบตนั่นเองนะครับวัดได้263เองนะครับแล้วก็อายุเนี่ยก็คือประมาณ 27% เองนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างต่ำแล้วนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่ค่อยได้ชาร์จนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นแบตติดรถนะครับอย่างนี้นะครับก็โชว์สถานะมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสที่ขึ้นสถานะอะไรชัดเจนนะครับโอเคนะครับฟังก์ชันที่1นะครับฟังก์ชันที่2นะครับสตาร์ทอัพโหลดตอนที่เราสตาร์ทนะครับก็บอกว่าตอนสตาร์ทนะครับแรงดันเนี่ยครับตกลงไปคือดรอปลงไปนะครับแต่ว่าต้องมากกว่า 9.6 นะครับเขียนไว้ให้ชัดเจนนะครับตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่เดี๋ยวเราดับเครื่องแล้วเราก็จะสตาร์ทขึ้นมาตอนนี้ดับเครื่องไปแล้วก็ตกโวลต์ตกลงมาเดี๋ยวเราลองสตาร์ทนะครับได้แรงดันอยู่ที่ 9.86 นะครับดรอปลงไปแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่ประมาณ9กว่า 9.8 มากกว่า 9.6 นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้เขาก็ขึ้นสีเขียวให้เรานะครับโอเคไปที่แม็กโหลดนะครับเขาบอกว่าให้speed up คือเร่งความเร็วรอบนะครับไปที่2000ถึง2500นะครับแล้วก็กด enter นะครับ
full load เดี๋ยวผมลองเปิดไฟหน้าเปิดไปแล้วนะครับเปิดไปแล้วด้วยโอเคได้แรงดันอยู่ที่ 13.9 นะครับแล้วก็เขาบอกว่าค่าต่ำสุดเนี่ยจะต้องมากกว่า 12.8 เดี๋ยวเราลองปล่อยคันเร่งดูนะครับแรงดันก็ยังมากกว่า 12.8 ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับแต่ว่าเจ้า CCA ของเขาต่ำไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยได้ชาร์จนะครับตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องเทสแบตที่ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับฟังก์ชันครบอันสุดท้ายนะครับฟังก์ชันหลักอันสุดท้ายคือชาร์จซิสเต็มนะครับออนไลน์ไหมออนไลน์ยังชาร์จอยู่นะครับบอกว่าให้เร่งเครื่องไปที่ 2,500 ถึง 3,500 นะครับแล้วก็กด Enter นะครับเขาบอกว่าการชาร์จเนี่ยนะครับแรงดันไฟฟ้าต้องมากกว่า 13.3 แต่ต้องไม่เกิน15นะครับตอนชาร์จนะครับตอนนี้วัดได้จริงอยู่ที่ 13.9495 ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับก็ถือว่าได้ชาร์จนี่ทำงานปกตินะครับแล้วก็ชาร์จแบตได้ปกตินะครับตอนนี้พอเราลดคันเร่งมาเหลือรอบเดินเบาก็ปรากฏว่าขึ้นเตือนมาเลยนะครับว่าอ่อนแบตอ่อนนะครับคือชาร์จได้น้อยนั่นเองนะครับชาร์จไม่เข้าเพราะว่าความต่างสัดต่ำมันก็ชาร์จไม่เข้าเหมือนเราเทน้ำจากที่มันระดับเดียวกันมันก็เทไม่ไปไหลไม่ได้นะครับนอกจากให้มันระดับน้ำมันสูงขึ้นมันถึงจะไหลไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวเราลองเร่งเครื่องยนต์ขึ้นไปนะครับไม่หายนะครับเตือนแล้วก็เตือนเลยโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องเทสแบตที่ฟังก์ชันครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับสำหรับงานแบตเตอรี่นะครับครบทีเดียวตัวนี้นะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็กิ้งกางเข้ามานะครับกับ SK ของเรา Skytech Shop นะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับสวัสดีครับ